แค่สวยก็ผิดอีซูซินโดนวิจารณ์แรงเรื่องการแต่งกายไปถ่ายซีรีส์หรือเดินแฟชั่นสวยสร้างเรื่องจริงๆค่ะสำหรับนางเอกสาวอีซูซินนักแสดงหญิงรุ่นหลังปี95อันดับต้นๆของจีนโดยเธอนั้นโด่งดังมาจากซีรีส์ของรักของข้าและผลงานซีรีส์เรื่องใหม่อย่างเรื่องเหนือเมฆาสตาร์ลิคิดที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้บอกเลยว่านอกจากฝีมือการแสดงที่น่าสนใจของเธอแล้วความสวยความน่ารักของเธอก็ยังทำให้แฟนๆนั้นตกหลุมรักมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันและเธอไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยความน่ารักเท่านั้นเธอยังประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่นมีเสื้อผ้าส่วนตัวมากมายหลากหลายแนวไม่ว่าจะเป็นแนวน่ารักน่ารักหวานหรือแบบสาวเปรี้ยวเพจเซ็กซี่ลุคไหนที่เธอเลือกมาสวมใส่ก็ออกมาดูดีและถูกพูดถึงในโลกโซเชียลอยู่เสมออย่างล่าสุดขณะที่ซูซินกำลังมีซีรีส์เรื่องใหม่ที่ถ่ายทำในเมืองภาพยนตร์เหินเตียนและทุกวันที่เธอเดินทางไปเข้ากองถ่ายเพื่อถ่ายทำละครเธอก็มักจะแต่งตัวอย่างพิถีพิถันแบบที่ว่าเสื้อผ้าไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละวันจนชาวโซเชียลนั้นได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแซวเธอขำๆกันว่าเธอไปทำงานหรือไปเปิดเทศกาลเหินเตือนแฟชั่นวีกันแน่แต่อย่างไรหนึ่งในชุดที่ใส่มาของเธอนั้นก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอย่างมากกับชาวเน็ตจีนบางรายจนทำให้เธอนั้นโดนวิจารณ์แรงเลยทีเดียวซึ่งชุดนั้นก็คือวันที่เธอสวมกระโปรงสั้นสีดำแล้วมีผ้าลูกไม้พันรอบสะโพกมีผ้าพันเอวและผ้าลูกไม้สีเดียวกันพันรอบอกเรียกได้ว่าเป็นชุดที่ดูสวยแซ่บไม่เบาแต่ทว่าชาวเน็ตจีนบางรายกับวิจารณ์ชุดดังกล่าวว่าเธอนั้นนุ่งชุดชั้นในไปทำงานทางนี้ก็ยังมีการวิจารณ์เธอต่อว่าเธอจะไปเอาเวลาที่ไหนมาจับคู่หาชูในเข้ากันได้ทุกวันทั้งที่งานเธอนั้นก็ยุ่งมากๆแต่อย่างไรค่ะซูซินเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยกับคำวิจารณ์เหล่านี้และได้มีการตอบกลับชาวเน็ตกลุ่มนั้นไปอย่างชาญฉลาดมากทีเดียวโดยโมเดลนี้ซูซินถูกสัมภาษณ์เพื่อโปรโมทซีรีส์เรื่องใหม่ของเธออย่างเรื่องเหนือมีค่าสตาร์ลิคิดซึ่งในระหว่างนั้นเธอก็ได้ถูกถามว่าทำไมเธอถึงยังสามารถจับคู่เสื้อผ้าแฟชั่นของเธอได้แบบจัดเต็มได้ทุกวันแม้ว่าตารางงานของเธอนั้นจะยุ่งทุกวันก็ตามหรือเธอมีความยึดถือยึดมั่นอะไรเป็นส่วนตัวหรือไม่หลังจากที่ฟังคำถามเสร็จซูซินก็ได้ตอบไปว่าถ้าฉันแต่งตัวมั่วซั่วคนมากมายก็จะถ่ายรูปฉันและถ้าฉันแต่งตัวสวยๆคนมากมายก็จะถ่ายรูปฉันเช่นเดียวกันทางงานฉันแต่งตัวสวยๆไม่ดีกว่าหรือจริงๆแล้วฉันก็แค่เผื่อเวลาไว้สัก 10-20 นาทีเพื่อจัดเตรียมชุดเท่านั้นทางลิซินซินก็ยังได้เผยต่ออีกว่าเธอเคยเจอปัญหาข้อขวดในการแต่งตัวมาก่อนไม่รู้ว่าจะใส่ชุดอะไรการทำงานด้านวงการบันเทิงก็ทำให้เธอนั้นมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้นทำให้เธอได้ลองสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ๆมากขึ้นหาชุดที่เข้ากันได้และได้เรียนรู้ไปกับมันซึ่งนอกจากนี้ซูซินเองเธอก็ยังเรียนจบด้านแฟชั่นมาจึงไม่แปลกที่เธอนั้นจะชื่นชอบในการแต่งตัวและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียนมานั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะ